รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ไม่ได้หรอกค่ะชุดน้องโมมันแคบมันรัดมอบหลักฐานข้อความแชทหลุดคนบนเรือให้ตำรวจพร้อมด้วยซีดีวงดนตรีเพลงร็อกชื่อดังและกระดาษเขียนข้อความปริศนาที่มีคนนำมาวางไว้ที่หน้าคอนโดนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของน้องแตงโมนำหลักฐานเป็นข้อความแชทหลุดของคนบนเรือสปีดโบ๊ทกับคนคนหนึ่งซึ่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่น้องแตงโมพลัดตกเรือมามอบให้ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีโดยแม่ของน้องแตงโมเชื่อว่าก่อนที่ลูกสาวจะตกเรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบนเรือถึงขั้นตึงเครียดมากนำไปสู่การตายของลูกสาวโดยเชื่อว่ามีผู้กระทำความผิดมากกว่า2คนที่ถูกตำรวจดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้หนึ่งในนั้นอาจเป็นกติกผู้จัดการส่วนตัวที่ตอนนี้ยังไม่พูดความจริงหนีแม่มา4วันแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุในเอกสารนี้เป็นข้อความหรือเป็นรูปภาพหรือเป็นอะไรอะเป็นข้อความค่ะเป็นข้อความที่เชื่อถือได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้น้องโมเนี่ยคือไม่พอใจแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณแม่ก็ทำให้น้องโมไม่พอใจนะคะแล้วก็มีปัญหากันในเรือนั่นแหละแล้วน้องโมขัดแย้งกันในเรือนั่นแหละน้องโมถึงบอกไหมคะว่าคือถึงขนาดว่าน้องโมจะขอกลับไม่ไปต่อแล้วไม่ค่ะข้อความตรงนี้ไม่มีมีแต่ว่าน้องโมไม่พอใจแล้วก็ไปนั่งหน้าบึ้งอยู่ริมเรือแล้วก็มันก็ทีนี้ข่าวหลังจากนี้เนี่ยเขาไม่พูดละว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันมีเกิดการแบบจะเรียกว่ามีปัญหากันก็ได้นะในเรือตึงเครียดตึงเครียดไม่ยินยอมไม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะนอกจากหลักฐานแชทหลุดแล้วยังมีซีดีวงดนตรีเพลงร็อกชื่อดังเมทัลลิก้าพร้อมกระดาษเขียนตัวหนังสือปริศนาเต็มหน้าใส่ซองสีม่วงซึ่งตอน10โมงเช้าเมื่อวานมีคนนำมาวางไว้ที่หน้าประตูคอนโดซึ่งแม่ของน้องแตงโมไม่เข้าใจว่าหมายถึงหรือสื่อถึงอะไรอาจมีคนแค้นต้องการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวแต่ยืนยันว่าไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นตายคือตายความจริงคือความจริงขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาขายปริศนาว่าคนทำต้องเข้าทางล็อบบี้ขึ้นลิฟต์และรู้เลขห้องส่วนซีดีวงเพลงของเมทัลลิก้ามีเพลงชื่อ Enter Sandmanแนวมิวสิกวิดีโอมีฉากคนจมน้ำและมือเบสของวงชื่อโรเบิร์ตซึ่งไปคล้องจองกับหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทกับน้องแตงโมวันเกิดเหตุด้วยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม